แล้วนี่คือต้นอะไรต้นที่อยู่บ้านข้างข้างสระน้ำเห็นปลาดอกมันนะเออแต่ไม่ตายอันนี้ต้นอะไรอ่ะคะเพื่อนๆมันสวยดีนะอันนี้เขาเรียกว่าด่างด่างจริงด่างจริงสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาดูต้นไม้อีกแล้วรับชมไปพร้อมๆแพรได้เลยนะคะใส่อันนี้แล้วสวยมากอันนี้ต้นอะไรอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรอะคะสาคูครับผมสาคูอันนี้ก็ใช่สาคูอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกเฮลิคอนเนียหรือธรรมรักษาครับแต่ไม่ใช่ด่างใช่ไหมด่างครับด่างอ๋อด่างทำมารักษาอันนี้ต้นเท่าไหร่คะต้นนี้450ครับแรงราคาแรงใช่ใช่อันนี้ทำมารักษาสาขาก็ถังละ350บาทครับสาคูด่าง400กว่าบาทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอันนี้เป็น EP ที่1,000บาทพี่ได้อันนี้ด่างเหลืองอันนี้ด่างขาว 1,000 บาทอันนี้ด่างเหลืองเอาใบชำง่าย 1,200 บาทว้าวถ้าเป็นต้นใหญ่เขาจะเป็นไงเด็ดแล้วก็เอาไปชำทำได้ครับผมนี่เท่าไหร่คะอันนี้กระถางละ150บาทอันนี้200บาทน่ารักน่าอยากได้มันจะมีด่างนอกกับด่างในถ้าด่างในจะแพงกว่านี้ด่างในหมายถึงว่าสีด่างสีทองจะอยู่ด้านในสีทองอยู่ด้านนอกนี่คือเป็นด่างนอกครับเราจะอยากได้อันนี้เลี้ยงยากไหมคะไม่ยากครับก็คือเราให้ลดน้ำให้เขาชื้นให้อากาศถ่ายเทได้ต้นไม้ก็จะเจริญดีกว่าเขาชื่ออะไรนะลืมอีกอีกทีนึงใช่แล้วหนูเรียกไม่ถูกแฟนของเขาโฮย่าครับโฮย่าโฮย่าอันนี้ยาย่าถือยังถ้าจะย่าถือถ้าทางจะแพงเลยต้องถือก่อนที่จะย่าจะถือใช่ใช่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะวินสันครับโอ้ยทุกคนต้นนี้วินสันเนาะ 8,000 นะสวยมากสวยจริงสวยแต่ว่าสวยสวยลายเขาสวยอยู่นะเนี่ยลายสวยขอบคุณมากเลยนะครับโฮย่าไหลเลยทุกคนห้ามจับนี่เขากำลังฮิตกันนี่แหละตัวนี้สยามมอนสยามมอนลายใช่คือใครไปชอบกับเขาได้วันนี้พาทุกคนมาที่ตลาดต้นไม้ปทุมธานีอีกแล้วนะคะสวยเนี่ยอุ้ยลมมาแล้วแต่เนี้ยสวยมากสวยมากมากเลยนะคะทุกคนต้นนี้แพงมากชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วทุกคนลายเพราะแบบว่าเป็นแบบนี้นะลายสวยอ่ะอันนี้สวยนะทุกคนบรรยากาศดีอ่ะร้านสีส้มตลาดปทุมร้านสีส้มได้ค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการกดไลค์ก่อนกดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าแพรรี่จะพาไป
ดูต้นไม้ร้านไหนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ